ขอนำท่านผู้ชมกลับเข้าสู่การแข่งขันแบดมินตัน SCG แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2015ในรอบแรกครับเป็นการพบกันระหว่างเยาวชนทีมชาติไทยพบกับเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่นในรายการนี้ครับก็รุ่นอายุไม่เกิน19ปีผ่านไปแล้วครับ2คู่นี่คือคู่ที่3ครับญี่ปุ่นนำอยู่2ต่อ0คู่ในคู่นี้ครับเป็นในประเภทชายคู่ระหว่างเคนยะมิซูฮาชิจับคู่กับยูตะวาตานาเบะพบกับทางด้านกฤตตันติอนันตกุลจับคู่กับเมฆณรงค์ฤทธิ์จากประเทศไทยครับผู้ตัดสินจากบังคลาเทศครับชามินที่เห็นอยู่ในจอภาพครับเป็นทางด้านของกฤตขออภัยครับเป็นทางด้านของเมฆครับเมฆณรงค์ฤทธิ์ญี่ปุ่นครับจะเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนคะแนนแรกของญี่ปุ่นนะเช็คลูกพลาดครับ 1-0 โอ้โหเริ่มมาได้แค่2คะแนนครับเล่นกันนานจริงๆครับแรลลี่คะแนนนี้2-0แล้วก็เป็นทางด้านยูตะวาตานาเบะครับหลอกตัดลูกนี้รับลูกเสิร์ฟได้ดีครับกลิ่นเสียจังหวะครับกลิ่นลูกนี้3-1พยายามตั้งไม้รอจะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกครับน้ำหนักไม่ดี 4-1ได้คะแนนจากลูกเสิร์ฟ2-4ดักได้ดีครับเข็มยะอ
6-2เสียเองครับกริดพยายามดักหน้าเน็ต7-2เขาสอดกันเร็วครับเข้าขากันดีครับคู่ของญี่ปุ่นคอยรับคอยสอดกันจังหวะนั้นช่วยกันดี8-2คะแนนเป็นของเราครับคะแนนนี้38พยายามจะฟ้องผู้ตัดสินครับว่าทางด้านของไทยนั้นพยายามที่จะเสิร์ฟเล่น2จังหวะครับทำให้ถล่มเข้ามาก่อนครับก็ทีมไทยได้คะแนนไปเลยครับเพราะว่าออกตัวก่อนครับ5-8ครับขยับตัวก่อนนี่เสียแต้มเลยนะฝั่งตรงข้ามเยี่ยมครับหลอกตัดลูกนี้ของกฤษ6-8เสียเองครับ7-8เน้นครับพยายามเน้นกันครับจิตพยายามจะเคลียร์ไม่ให้ลูกนั้นโชยโด่ง9-78-9ครับทำได้ดีขึ้นไม่ดี1811-8ครับ
จังหวะเคลียร์ลูกนั้นทำได้ยังไม่ดี 11-8 ชายคู่นี่โค้ชครับอนุรักษ์แล้วก็พิสิทธิ ชมกันต่อได้พักหายใจคอไว้นิดนึงเหนือเบาไปครับ 12-8ยูตะนั้นเก็บลูกข้างหน้าได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับตัวเล็กแต่เร็วคล่องครับเสียเองบ้างญี่ปุ่นครับ 93ออกเองครับพอเราได้คะแนนจากเขามาครับเราก็เสียคะแนนกลับคืนเขาไป 14-9 โอ้โหเดี๋ยวต้องชมผู้ของญี่ปุ่นเหนียวจริงนี่ครับเสียจังหวะกันด้วยครับระหว่างกริดกับเมฆพอเขาเห็นเขาคืนเราคืนมาไม่ดีเนี่ยเขาเห็นเราถอยไปตั้งรับลูกตบเนี่ยเขาหลอกตัดเลยครับ 15-9เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นจากรับอยู่ครับแล้วเปลี่ยนเป็นรุกครับสิบหกเก้าเม่งลูกยังไม่ทันมาเลยครับกลับไปแล้วครับ17-9โค้ชทางด้านญี่ปุ่นครับโดนเตือนครับ
เหมือนให้เล่นใหม่ครับ 17-9 คู่นี้โค้ชทางด้านญี่ปุ่นนั้นเหมือนจะคอยตะโกนสอนเข้าไปครับในระหว่างเกมนั้นคือห้ามตะโกนบอกหรือตะโกนสอนครับเป็นกฎของกติกา10-17 18-10อ๋อครับสนามที่1ระหว่างประเทศจีนกับ18ประเทศจีนประเทศจีนตัวไทยคือเชนจิวเฟยกับประเทศจีนไทเปตัวไทยคือโอ้โหโหลงเลยครับคือตาวาตานาเบ้19-11มือซ้ายด้วยครับเล่นลูก2จังหวะได้ดีไม่ได้ครับเขาก็โยนให้เราตบครับรอเปลี่ยนจังหวะครับแล้วเราก็เสียเองครับ20-11ครับอีกคะแนนเดียวครับของญี่ปุ่นในเกมแรกเกมแรกครับญี่ปุ่นกับคู่ของเคนยะมิซูวาชิกับวาตานาเบยูตะเอาชนะทางด้านของกฤษตันติอนันตกุลจับคู่กับเมฆณรงค์ฤทธิ์ครับ21-11คะแนนนั้นค่อนข้างห่างนะครับมาดูครับว่าในเกมที่2นั้นของไทยนั้นจะแก้เกมยังไงชมกันต่อในเกมที่2ดีครับลูกนี้ไลน์แมนชี้ลง
แสดงแรกเป็นของญี่ปุ่นได้บุกครับบุกแล้วต้องทำให้ได้ครับอย่าเสียเองครับหนึ่งเท่าน้ำนะครับ 2-1คืนไม่ดีคืนไปเข้ามือซ้ายสองเท่าดำได้ดีครับตรงนี้แม่งกันวางพลิกเน็ตนะมีกลุ่มนั้นคืนมาไม่ดีตัวก็ซ้ำลงไปแรงเกินไป 3-2โดนเตือนอีกแล้วบางจังหวะครับนักกีฬานั้นไปชี้บอกไลน์แมนครับว่าออกหรือดีครับ3เท่าผู้ของญี่ปุ่นนั้นตีแล้วเข้ามาบล็อกหน้าได้เร็วครับ 4-3 ทำให้เล่นได้ง่ายโอ้โหนี่ต้องบุกแบบนี้ครับ4เท่าเหนียวยังไงก็ไม่ไหวครับเจอวางลูกนี้ว่าง่ายๆเนี่ย 5-4 ลูกที่แล้วยังไม่ทันตีเลยครับมากลับมาอีกแล้วครับเขาก็แทกเร็วๆครับญี่ปุ่น 6-47-4 ครับเสียเองขออภัยครับผู้ครูพลิกเน็ตลงครับโชคดีครับ5-6
รับลูกเสิร์ฟโชคดีครับความแรงของลูกนั้นทำให้ลูกนั้นพลิกข้ามไป 6-7 ครับไม่ต้องตีแรงครับเน้นทิศทางและจังหวะ7เท่าเนี่ยครับเห็นคู่ของญี่ปุ่นนั้นถอยไปหลังคอนหมดครับลังเลครับเมื่อสักครู่นั้นเมฆคิดว่าลูกนั้นจะออกแต่ตัดสินใจเล่นแปดเจ็ดเกมที่2ในกริดเนี่ยรับลูกเสิร์ฟได้ค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็เป็นคะแนนหลายครั้งครับชมไม่ได้ครับเคลียร์ไม่ดีเก้าแปดลงครับไลน์แมนชี้ดีครับนี่ฮะดูภาพช้าอีกครั้งครับไล่เส้นเลยครับนี่โอ้โหลงครับผู้ตัดสินนั้นสามารถกลับคำตัดสินได้ครับถ้าเห็นชัดเจนครับเยี่ยมครับ90โดนเตือนบ่อยครับค่อนข้างที่จะเนียบครับผู้ตัดสินจากบังคลาเทศออกหรือเปล่าครับโอ้โหกดไม่ลงครับกริดน่าเสียดายคะแนนนี้11-9เกมที่2คู่ของไทยนั้นค่อนข้างที่จะเล่นกันได้ดีกว่าในเกมแรกครับโค้ชก็จะมีเวลามาแก้เกมในช่วงพักครึ่งของเกมครับก็คือคะแนนที่11
ชมกันต่อครับออกอีกทางกระแทกลูกนี้12-9กะจังหวะพลาดครับเคนยะพยายามแบ็คแฮนด์ดักแล้วครับมื่อนี่ฮะซ้ายครับยูตะโอตานาเบ้บางทีในเวลาซ้อมเลยซ้อมกับคนมือขวาครับเพราะว่าเจอมือซ้ายบางทีชินครับเข้าโฟร์แฮนด์13-10ต้องได้แล้วครับ11-13เขาเคลียร์แล้วตามเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเร็วครับเราเนี่ยแตะไปเนี่ยเขารู้เลยครับมาตามนัดครับ14-1114แล้วก็พลาดเคลียร์ออกข้างไปเองอีก15-12กว่าจะได้แต่ละคะแนนจากเขาเนี่ยยากครับแต่เขาได้คะแนนจากเราเนี่ยก็ง่ายที่จะง่ายครับ16-12นี่ฮะเสียคะแนนติดต่อเลยครับ17-12ช็อตไปเลยครับหลังจากครึ่งหลังของเกมที่2ดักได้ดีครับเมฆ13-17ลูกเข้าครับลูกขอดข้างๆนั้นเข้ามาครับเล่นใหม่ครับเมื่อสักครู่นี้ได้บุกด้วยครับโอเคครับได้คะแนนเหมือนกัน14-17
เข้าไปครับ15 17เอาครับไล่ขึ้นมาครับเริ่มพอเราไล่ขึ้นมา2คะแนนติดเนี่ยเขาเบรกเลยครับแล้วล่ะครับ16 17ครับเข้ามือเราครับดักแล้วครับกริด17เท่าโอเฮดนี่เรารอเลยครับอย่าเสียเองนะครับ17เท่าครับไล่ขึ้นมาแล้วครับครับนำแล้วครับ18 17ช็อตไปเหมือนกันครับญี่ปุ่นได้ครับดันไปคืนเข่า18เท่าดีพอใจครับคะแนนนี้คะแนนสำคัญเขาบล็อกหน้าดีครับยูตาวาทานาเบ้ต้องชมเลยครับเคลียร์ไม่พ้นเลยครับ19 18ใจเย็นๆครับยำเร่งครับ20 18โอ้โหพลาดไม่ได้ครับกิจกับเมฆครับคะแนนนี้ครับยังมาครับ19 20โชคดีด้วยครับรับลูกเสิร์ฟไปลูกนั้นโดนเน็ตเลยเสียจังหวะครับญี่ปุ่นเอาครับคะแนนสำคัญโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้เรียบร้อยเลยครับวาตานาเบ้หลอกลูกนี้น่าเสียดายครับในเกมที่2ของกริชและเมฆครับก็ทำให้เคนยะมัตสุวาชิกับยูตะวาตานาเบ้ครับเอาชนะทางด้านกริชตันติอนันตกูลและเมฆรณฤทธิ์ไป
2เกมครับ21-11และ21-19ครับก็ส่งผลให้ญี่ปุ่นนั้นนำทีมไทยไป3-0คู่ครับกว่าจะได้แต่ละคะแนนจากเขาเนี่ยยากครับแต่เขาได้คะแนนจากเราเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายครับ16-12นี่ฮะเสียคะแนนติดต่อกันเลยครับ17-12ช็อตไปเลยครับหลังจากครึ่งหลังของเกมที่2ดักได้ดีครับเมฆ13-17ลูกเข้าครับลูกขอดข้างๆนั้นเข้ามาครับเล่นใหม่ครับสิบสามสิบเจ็ดเมื่อสักครู่นี้ได้บุกด้วยครับโอเคครับได้คะแนนเหมือนกัน14-17โดนเตือนอีกแล้วบางจังหวะครับนักกีฬานั้นไปชี้บอกไลน์แมนครับว่าออกหรือดีครับ3เท่าผู้ของญี่ปุ่นนั้นตีแล้วเข้ามาบล็อกหน้าได้เร็วครับ 4-3 ทำให้เล่นได้ง่ายโอ้โหนี่ต้องบุกแบบนี้ครับ4เท่าเหนียวยังไงก็ไม่ไหวครับเจอวางลูกนี้เกมที่2ในกริดเนี่ยรับลูกเสิร์ฟได้ค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็เป็นคะแนนหลายครั้งครับชมไม่ได้ครับเคลียร์ไม่ดีครับ98ลงครับไลน์แมนชี้ดีครับนี่ฮะดูภาพช้าอีกครั้งครับไล่เส้นเลยครับนี่โอ้โหลงครับผู้ตัดสินนั้นสามารถกลับคำตัดสินได้ครับถ้าเห็นชัดเจนครับเยี่ยมครับ90เสียจังหวะครับกริดลูกนี้3-1
ยามตั้งไม้รอจะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกครับน้ำหนักไม่ดี 4-1ได้คะแนนจากลูกเสิร์ฟ 2-4 ดักได้ดีครับเข็มยะโอ้โหเริ่มมาได้แค่2คะแนนครับเล่นกันนานจริงๆครับแดนลี่คะแนนนี้2-0แล้วก็ไปทางด้านยูตะโอตานาเบ้หลอกตัดลูกนี้รับลูกเสิร์ฟได้ดีครับกลิ่นเสียจังหวะครับกลิ่นลูกนี้ 3-1 พยายามตั้งไม้รอจะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกครับน้ำหนักไม่ดี 4-1ขออภัยครับคู่ครับพลิกเน็ตลงครับโชคดีครับ 5-6รับลูกเสิร์ฟโชคดีครับความแรงของลูกนั้นทำให้ลูกนั้นพลิกข้ามไป 6-7 เดี๋ยวมาชมกันต่อในเกมที่2
ดีครับลูกนี้ไลแมนชี้ลงคะแนนแรกเป็นของญี่ปุ่นได้บุกครับคะแนนแรกเป็นของญี่ปุ่นเช็คลูกพลาดครับ 1-0 โอ้โหเริ่มมาได้แค่2คะแนนครับเล่นกันนานจริงๆครับแดนลี่คะแนนนี้2-0แล้วไปทางด้านแปดเก้าครับทำได้ดีขึ้นเกมไม่ดี1811-8ครับจังหวะเคลียร์ลูกนั้นทำได้ยังไม่ดี11-8ไอ้คู่นี่โค้ชครับอนุรักษ์แล้วก็พิสิทธิ เบาไปครับ12-8จูตะนั้นเก็บลูกข้างหน้าได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับตัวเล็กแต่เร็วคล่องครับเสียเองบ้างญี่ปุ่นครับ 93ออกเองครับพอเราได้คะแนนจากเขามาครับเราก็เสียคะแนนกลับคืนเขาไป 14-9
อะคอยตะโกนสอนเข้าไปในระหว่างเกมนั้นคือห้ามตะโกนบอกหรือตะโกนสอนครับเป็นกฎของกติกา10-17 18-10อ๋อครับสนามที่1ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทเปประเทศจีนประเทศจีนตัวไทยคือเชนยูเฟยกับประเทศจีนไทเปตัวไทยโอ้โหโหลงเลยครับคือตาวาตานาเบ้19-11มือซ้ายด้วยครับเล่นลูก2จังหวะได้ดี